กลายเป็นไอ้แขนที่เป็นเงาเงาแล้วกลายเป็นพุงไปเลยธรรมสวัสดีค่ะแสงสวยๆณหุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้ลูกหลานมาเยี่ยมคุณยายค่ะเราได้เดินดูหุบเขาโพธิสัตว์เหมือนเรากำลังเรียนรู้อะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วแสงก็ตกลงมาสวยๆก็เลยบอกว่าโปช่วยคุณยายทำงานหน่อยได้เลยครับฟังแล้วเมื่อกี้นี้จากเราคุยกันเนาะลองสรุปสั้นๆนิดหนึ่งเพื่อให้พวกเราเดินดูเดี๋ยวเราจะไปดูโดรนที่กำลังจะบินให้กับต้นไม้ที่มีอาหารของต้นไม้มาเอาอาหารใจก่อนค่ะครับจริงๆผมขอสรุปอันนี้ได้ไหมคุณยายคือก่อนมาหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ดูตรงนี้หลายๆคนก็คงไม่อาจจะยังไม่เคยมาก่อนมาผมก็เซอร์ไพรส์แล้วแหละผมเห็นรูปแบบที่นี่สวยมากแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือก่อนผมเข้ามาครับทุกคนก่อนที่ผมจะมาถึงหุบเขาโพธิสัตว์อ่ะคือทุกอย่างแห้งแล้งมากแบบผมยังแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณยายทำอะไรอยู่แห้งแล้งขนาดนี้ผมยังคิดถึงขั้นว่าจะมีร้านข้าวให้ผมกินจะมีแบบมันจะร้อนมากเลยไหมแต่ปรากฏพอเลี้ยวรถเข้ามาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยคือทุกอย่างคนละมิติเลยครับทุกคนแบบไม่น่าเชื่อว่าคุณยายสร้างที่นี่ขึ้นมาได้ยังไงและที่สำคัญคือใช้เวลายังไม่ถึงปี11 เดือนครับทุกคนผมถ้ามีเวลาว่างผมอยากให้มาดูความผมเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณยายทำได้เลยความยากลำบากที่มีความสุขใช่ผมไม่คิดว่าแบบอะไรกันเนี่ยทำไมถึงคุณยายถึงทำมันไม่ใช่แค่ที่เดียวครับมันมีหลายฟีเจอร์มากมันเป็นเรื่องของการออกแบบมันเป็นศิลปะแล้วมันเป็นธรรมะและโอ้ผมได้คุยกับแม่ชีกิฟต์เดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังครับผมก็ถามว่าเฮ้ยแม่ชีกิฟต์ทำไมแม่ชีกิฟต์ปลูกผักได้สวยขนาดนี้แม่ชีกิฟต์บอกว่าเมล็ดทุกต้นที่หยอดลงไปในดินเขาภาวนาทุกต้นก็คือมีสติอยู่กับการทำสิ่งต่างๆแล้วผักแม่ชีกิฟต์นี่คือสวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาที่ผมเคยเห็นเลยและอร่อยใช่ครับแต่เขาบอกว่าเขาใส่หัวใจของความแบบธรรมะลงไปในนั้นแล้วมันก็เลยออกมางดงามแล้วสุดท้ายผมก็เลยว่าเฮ้ยจากที่เคยก่อนมาผมเคยตั้งคำถามว่าทำไมเวลาทุกคนมาเสถียรเนี่ยถึงดูมีความสุขจังทำไมถึงแบบแฮปปี้เน็ตเอนจอยทำไมทุกเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายผมกลับไปที่ back to the basic ง่ายๆเลยคืออยู่กับปัจจุบันอะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มีสติอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วทุกอย่างมันก็จะออกมาดีแล้วก็มีความสุขเองใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือการลงทุนที่คนรุ่นใหม่ครับจะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้การปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะการปฏิบัติธรรมคือการมีปัจจุบันขณะที่ลงทุนอยู่ด้วยความสุจริตใจที่จะมีความสุขอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวแต่ใจมันตั้งมั่นใช่ไม่ชีคิดเป็นหนึ่งในตัวอย่างของทาราฟาร์มที่จะเห็นว่าเราไม่ได้ปลูกผักเพื่อจะกินผักใช่เห็นไหมเราไม่ได้ปลูกผักเพื่อจะกินผักหรือปลูกผักเพื่อที่จะขายผักถูกต้องครับแล้วเพราะว่าผมถามแม่ชีคิดว่าแบบเฮ้ยปลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ดีเอาไปขายหรือเปล่าหรือแม่ชีคิดบอกไม่เลยก็แม่ชีคิดก็ไม่ได้กินแต่แค่รู้ว่าผักอันเนี้ยจะได้ไปให้ใครสักคนหนึ่งผมแบบรู้สึกแบบความสุขที่ได้ให้คือผมแค่ได้ฟังผมก็แบบมีความสุขแล้วครับใช่เดี๋ยววันนี้นอกจากจะมีผักแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปดูโดนตัวอย่างโดนแบบเหมือนตั้งแต่เห็นมาก็โดนนี่แหละค่ะโดนตัวอย่างเขาจะเอามาทดลองอันนี้ก็เก่งอีกคนหนึ่งเห็นไหมว่าที่นี่มันเป็นที่รวมของคนที่รวมเก่งที่รวมของสุดยอดอินทีเรียสุดยอดของอะไรโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งเหล่านี้จ้ะครับไปไหมคะไปไปดูกันไหมคะพี่หนุ่มไปไหมคะไปเราขึ้นรถกอล์ฟโอ้โหแสงสวยงามเมื่อวานนี้เราก็เดินกันมานั่งเปิดเวทีเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ทุกคนก็ส่งคำขอบคุณมาทั้งที่เขาซ้อมกันเหนื่อยมากเขาทำงานเหนื่อยมากแต่เขาส่งเสียงขอบคุณมาบอกว่าขอบคุณที่คุณแม่ให้โอกาสในเดือนมากเห็นไหมว่าที่พูดเนี่ยมันมีจริงดร.เพชรุภาบอกคุณแม่คะเดี๋ยวหนูจะไปปฏิบัติธรรมสิบหนูบอกไว้แล้วกับภริยาธาราว่าพอหนูทำงานถวายท่านเสร็จจะขอไปตกตะกอนตัวเองแต่ขอบคุณนะคะที่คุณแม่ให้โอกาสแม่มันเลยทำให้คุณยายตอบโจทย์เราจะขึ้นรถกอล์ฟไปโดยที่อ้าวใครขับคะโปขับเหรอโปใช้ขับรถได้ได้ครับผมโปได้เหรอสองคนนั้นก็เก่งมากเลยมานั่งค่ะเราไปกันค่ะมีของพี่หนุ่มเขามีอีกคันหนึ่งเนี่ยอ้า
วลูกทำมาลูกมานี่ก่อนแล้วมาแล้วทำครับพบทำครับพบทำมาหายายก่อนลูกมานี่มาพี่หนุ่มพี่หนุ่มถ่ายรูปก่อนผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมาลูกมาลูกมานี้มาครับทำพี่หนุ่มยายถามหาตลอดเลยอยู่ในรายการแต่หลานมาพอดีถ่ายตรงนี้ให้ยายก่อนยายจ๋าก่อนลูกหลับแล้วสบายแล้วสินะยังไม่หลับเลยจริงเหรอจริงเหรอปีนนู่นปีนนี่หัวหม่งพื้นนี่หรือเปล่าลูกอันนี้ถูกอะไรกัดเปล่าลูกน่าจะแบบเล็บขวดนี่หม่งไปแล้วไม่เป็นไรโอ้เรื่องเขาบอกว่าจะมีภูมิคุ้มกันดีอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีภูมิคุ้มกันที่ดีมากเลยนะยายกำลังจะพาไปบินโดนเลยหลานอยากไปกับยายไหมยายพามาดูตัวนี้ก่อนนะมาตัวนี้ก่อนนะกำลังจะขึ้นรถพอดีเลยพระอาทิตย์กำลังสวยเลยลูกมากันหน่อยสิพี่โนมเอาตรงนี้หน่อยมาถ่ายกับพ่อเขาเนี่ยแหละ นี่พ่อแม่ถ่ายกันเนี่ยแหละ มันยังเห็นอยู่ไหมพี่โนมยังพอไหมหลานมานอนด้วยค่ะก็มากันทั้งครอบครัวเมื่อกี้เนี่ยเรากำลังเตรียมจะไปที่โดนพอเห็นเด็กหยุดก่อนสถานีนี่คือสถานีเด็กนะดูพ่อสิดูพ่อสิยิ้มหน่อยค่ะลูกยิ้มหน่อยยายจ๋าอยู่ตรงนี้ยายจ๋าอยู่ยายจ๋าอยู่ตรงนี้ยายจ๋าอยู่ตรงนี้ลูกไม่เจ็บแล้วเนาะนะโอ้นิดหน่อยเป็นภูมิคุ้มกันลูกแล้วเมื่อกี้นี่หนูยิ้มแบบไหนอะลูกยิ้มมาหน่อยแล้วยิ้มโอเคอยากไปดูโดนกับยายไหมไปดูโดนกันไหมไปดูโดนกันลูกเครื่องบินได้เครื่องบินเลยตามยายจ๋ามาเลยนะไปดูเครื่องบินนะครับไปไหมครับเป็นอะไรที่แบบคลิปผมก็มาตั้งแต่เด็กค่ะวันนี้ได้รูปตอนคลิปผมก็ดูอยู่นั่นนะคะดูจนเรารู้สึกว่านี่เขาเตรียมตัวมาแต่เช้าว่าจะมาหายายจ๋าแล้วก็วันนี้ก็ตั้งใจมาเป็นเพื่อนพ่อด้วย เราก็เลยบอกว่าป่ะพรุ่งนี้เรามีเวลาตอนเช้าถ้าลูกตื่นเช้านะวันนี้ไปดูดวงกับยายก่อนนะจ๊ะไปไหมไปขอบไปค่ะคอปเตอร์มันตัวใหญ่กว่าหนูเลยนะมาเลยลูกจ้ะมาขึ้นรถอ๋อมาปฏิบัติกันนะจ้ะเดี๋ยวคุณยายขอปาไปเปิดรายการกับหลานๆที่นั่นคอปเตอร์อย่าค่ะทุกคนโอเคได้พักแล้วดีขึ้นนะคะดีขึ้นอ้าวปามาเลยลูกอ้าวมานันทวานขึ้นมาเลยจ้ะมาภาวนาก่อนเลยขอบใจทุกคนหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจนะคนแก่เอามาแล้วล่ะค่ะผู้ปฏิบัติธรรมเราตรงไปก่อนเดี๋ยวคุณแม่ไปดูเขาขึ้นโดนก่อนเดี๋ยวมาลูกอ๋อได้ผักมาแล้วสองถุงแต่พรุ่งนี้ต้องนี้ใช่คุณยายบอกให้เตรียมไว้ให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี้ยถ้ามาได้นะจะเก็บผักตอนเช้าก่อน10โมงจะสดกว่านี้อีกนี่ล่ะค่ะเรามีผักที่เป็นเสน่ห์มากของหุบเขาโพธิสัตว์ คุณแม่บอกว่าผักอร่อยเดี๋ยวต้องเอาไปให้คุณแม่อีก1ถุงเลยนะจ๊ะ เล่าให้คุณยายฟังแล้วว่าแมตตี้ชอบมากอยู่ตรงไหนคุณยายบอกดีใจนี่มาดูโดนได้ยินว่าคุณว่าแม่อยากกินใช่มันดีใจสิลูกเพราะว่าเรารู้ว่าความสุขของคนที่ได้กินผักก็คือมันสดมันกรอบมันอร่อยละจอดตรงนี้เลยเล่าให้คุณยายฟังตกลงลงแล้วพอไหวอ้าวมาลืมเอาผักมาด้วยมาดูครับเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สวัสดีค่ะเป็นอะไรที่พวกเรากำลังจะได้วิวัฒนาการใหม่โอ้มาแล้วคนสร้างมาก็
ออกรายการกับคุณยายหน่อยหลานมาดูนี่ลูกเครื่องบินลำใหญ่แบบคุณแม่ขอแนะนำชื่ออะไรนะคะครับคุณเอ๋ครับคุณเอ๋เป็นคนสร้างใช่ครับคุณเอ๋สร้างได้ไงก็ด้วยคือเราก็ศึกษาครับเราศึกษาจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ผมชอบทางด้านนี้อยู่แล้วครับแล้วทำไมถึงยกมาทดลองในหุบเขาโพธิสัตว์ล่ะคะก็คุณอาท่านแนะนำมาครับคุณอาจักรชัยคุณจักรชัยต้องขอบพระคุณคุณจักรชัยด้วยครับผมเดี๋ยวเราอยากให้เห็นเลยว่าบินได้กี่นาทีคะก็ประมาณ10นาทีครับ10นาทีเราจะเลือกใส่ปุ๋ยที่ต้นไม้ใหญ่นี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับคิดว่าเดี๋ยวจะทดสอบที่ต้นนี้ครับอ้าวต้นนี้เลยนะครับผมเอาละเป็นอีกหนึ่งใส่พ่อเอ๋พ่อเอ๋ใส่ทามลูกทามมาดูขนาดเด็กกับโดนหน่อยสิลูกมาดู ตัวนี้ฝีมือคนไทยทําเองลูกเห็นหรือยังว่าหุบเขามันเป็นที่รวมของเบอร์ต้นนี่ทําเองใช้อันนี้เป็นต้นแบบนิดนึงแล้วเดี๋ยวพอดีไซน์สร้างใหม่จะเป็นเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าแบตเตอรี่ใช่ครับจะได้ปฏิบัติงานได้นานขึ้นครับครับเพราะแบตเตอรี่จะมีข้อจำกัดจะใช้ได้ประมาณ 10-15 นาทีครับถ้าเป็นประเภทเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทำให้ทำงานได้นานขึ้นมาพวกเรามาช่วยกันดูเดี๋ยวเราจะไปนั่งหลบตรงไหนคะเราต้องเดี๋ยวเราต้องห่างจากมันสักนิดนึงเพื่อความปลอดภัยครับเดี๋ยวเราอยู่บริเวณนั่งตรงนี้ได้ไหมคะได้ครับเห็นไหมคะเห็นไหมคะเด็กผู้ชายกับอะไรคะเห็นไหมคะแน่นอนโอ้แหมเหมือนเล่นหุ่นยนต์เลยนี่ต้องคุยกับมันด้วยนะต้องลูบหัวมันนะว่าขึ้นไปแล้วอย่าตกนะนะต้องเป็นเด็กดีนะต้องเป็นเด็กดีนะบินไปแล้วต้องบินกลับมานะ เอานะคะอ่ะเรามาดูกันเรามานั่งหลบทางนี้มาโอ้ขอบพระคุณมากเลยที่พามาลูกนี่พาระยะทาราพามาเลยนะเนี่ยมาเรานั่งตรงนี้กันเลยจ้ะดูกันมาลูกละของเราปลอดภัยค่ะต้นนี้ค่ะเป็นต้นไม้ซึ่งเราเคยปลูกเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะเนี่ยแตกเนี่ยอันนี้อายุเยอะมากนะคะแล้วก็ชุดนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้นี่โอ้มันมีลมแล้วดูกุหลาบดูสนุกอ่ะอันนี้เป็นความสามารถของคนไทยเลยค่ะคนไทยประดิษฐ์แล้วก็ที่หุบเขาเนี่ยจะเป็นเหมือนสนามทดลองนะคะน้ำจะปิวใส่หลานไหมลูกไม่เนาะตอนนี้โดนบินขึ้นไปที่บนต้นไม้ซึ่งเป็นต้นที่สูงใช่คือต่อไปในหุบเขาโพธิสัตว์เราไม่ต้องใช้การปีนป่ายในการรดน้ำนะคะโอ้นี่บินได้สูงเท่ากับนกเลยอ่ะเท่ากับนกเลยนกบินกลับปล่อยแล้วเอาลงมาแล้วนะครับที่เนี่ยอ๋อแต่ว่าข้างบนจะไม่เห็นแต่เราจะเห็นข้างล่างว่ากำลังปล่อยอ๋อมันน้ำมันมาถึงข้างล่างใช่ครับเราออกมาถึงข้างล่างกินน้ำแล้วใช่ไหมกินน้ำแล้วเพราะว่าใช่ลมมันมาอยู่ทางฝั่งนี้10นาทีสนุกหลาถ้าเรามีเครื่องมอเตอร์ใหญ่กว่านี้แบบมอเตอร์ไซค์นะเราคงจะแบบทีเดียวเลยได้ทั่วเลยเนี่ยค่ะโหดูกุหลาบเฮโอมันแรงเหมือนกันเนาะกุหลาบอ
อันนี้ลงไปที่กุหลาบนี่เป็นไรจ้ะจ้ะอันนี้ถ้าเป็นเกษตรแบบเป็นข้าวอะไรอย่างงี้ก็จะเหมาะนะกรีบกระจุยกระจายเลยนะลงแล้วแลนดิ้งแล้วมาสัมภาษณ์หน่อยเป็นการทำงานที่แบบมีพัฒนาการทุกวันเลยหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเชื่อยังคะปอเชนเชื่อยังว่าที่นี่มันเป็นที่รวมของมาลูกมาเรามาจบรายการกันเมื่อกี้นี้ใช้น้ำเท่าไหร่คะลูกประมาณ4ลิตรครับยังไม่เยอะครับเพราะว่ามันยังเป็นต้นแบบครับเดี๋ยวผมจะต้องลดน้ำหนักลำตัวลงไปอีกแล้วจะได้บรรจุน้ำได้มากขึ้นครับครับจะทำให้เบากว่านี้อีกครับจะได้บรรทุกน้ำได้เยอะขึ้นครับใช้เวลาในการคิดอย่างนี้นานไหมประมาณเดือนกว่าๆครับครับพี่ผมเดือนกว่าๆแต่ผมอาศัยดูทาง YouTube แล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตครับศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตคือพัฒนาโมเดลเองขึ้นมาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาเองใช่ครับผมออกแบบในโปรแกรมพวกโปรแกรมออกแบบพวก CAD ครับออกแบบในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วผมใช้เครื่องพิมพ์3มิติพิมพ์ต้นแบบออกมาก่อนครับพอได้ต้นแบบปุ๊บผมก็ค่อยหล่อเป็นพวกไฟเบอร์ครับอ๋ออันนี้คือไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับพวกเราก็จะได้เน้นให้มันมีน้ำหนักเบาครับอันนี้ก็เอามาประกอบเพราะเรารู้แล้วใช่ครับอ๋อครับถ้าพัฒนาที่มันถึงขั้นที่เรียกว่ามันใช้ไอ้มอเตอร์ที่เราทำเองเนี่ยนะคะแล้วมันขึ้นไปอยู่ได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่ครับถังน้ำมันใหญ่กว่านี้ไหมได้ครับผมทำได้ครับอันตรายไหมคะไม่ก็เราทุกอย่างเราต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาทครับก็ถ้าไม่ประมาทก็โอเคครับไม่อันตรายครับเข้ามาลูกมาเข้ามาเล่นได้แล้วตอนนี้ปลอดภัยแล้วลูกมาก็อยากจะบอกทุกท่านที่กำลังติดตามดูรายการนะคะวันนี้ก็เหมือนกับลูกหลานกลับบ้านมีเพื่อนมีที่จริงเนี่ยมาจริงๆเนี่ยมาถวายทางก้าวคุณแม่ที่เป็นแคนวาสใหญ่มาที่ค่าคนดีมากของอยู่ตรงนี้หรือเปล่าของแค่อยู่ในรถเหรอไปบอกพี่จ๋าพี่ไปเอาให้คุณแม่ทีจริงๆเนี่ยมาถวายแคนวาสพระอริยธาราองค์ใหญ่นะคะคือคุณยายให้เห็นว่านี่ภรรยาเอาของมาพิ้นให้ถวายให้โดยเนี่ยค่ะคุณที่ทำปิ้นคุณจักรชัยที่ปิ้นที่เรายกสถูปะเมื่อวานก็มาแล้ววันนี้ก็พาเนี่ยครอบครัวที่น่ารักมาถวายคุณแม่ซึ่งจะไปยกที่เสถียรหนึ่งซึ่งเป็นอันใหม่ที่ดีไซน์มองไว้แล้วว่าตรงไหนอาจจะมีแคนวาสใหญ่ลงมาจากองค์ท่านนะนั้นนะคิดไว้อยากให้ดูนะคะเพื่อเราจะได้ร่วมอนุโมทนาวันนี้เป็นวันที่คุณแม่บวชครบ40พรรษาแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะเสน่ห์ที่สุดคือคนนี้ก็คือพบธรรมแค่เนี้ยพบธรรมสบายแล้วค่ะยกมาที่นี่เลยค่ะเนี่ยที่ยกนี่ไงที่เมื่อกี้ที่โปรเชนถามว่ามันเป็นยังไงนี่คือเครื่องจักรที่คุณก็ทำเองใช่ไหมคะใช่ครับนี่ค่ะดูก่อนค่ะก่อนที่จะมาเป็นโดนเนี่ยค่ะก็มีเครื่องจักรที่ปิ้นเห็นไหมคะว่าคนที่คิดอะไรคิดอย่างนี้ค่ะมาถือเดินถือมาทางนี้ค่ะเนี่ยค่ะเราเดินเถอะมาคืออันนี้คือแคนวาสใช่ไหมคะลูกอันนี้จะไม่เป็นลาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบที่เราเย็บอันโน้นนะแล้วก็ปิ้นลงไปซึ่งอันนี้ค่ะเราจะมีขึงที่เสถียรหนึ่งแล้วเรากำลังคิดว่าเราจะทำใหญ่ที่จะขึงที่ตรงนี้ในกาละที่สมควรต่อไปอ่ะผู้คิดมาตรงนี้มาใกล้คุณแม่พี่โปเห็นแล้วว่าอันเนี้ยเขามีอะไรกันได้มากเครื่องจักรตัวเนี้ยค่ะครับคุณคิดเองเหรอคะก็จริงๆก็คือเราก็ดูจากของต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับแล้วเราก็
สร้างขึ้นมาได้ถ่อมตัวเนาะคือไม่ใช่ถามอะไรก็พยายามจี้อะไรไม่ใช่คนคิดคนแรกแน่นอนครับแต่ผมก็พยายามทำขึ้นมาเองเพื่อให้ใช้ได้ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับพยายามลดการนำเข้าคนไทยเนี่ยเมื่อเราได้ทำอะไรเองเราภาคภูมิใจกับสิ่งที่เราทำแล้วเลยเราเคยคิดไหมว่าไอ้สิ่งนี้มันจะออกไปช่วยโลกได้ยังไงโหเพิ่งมาวันนี้แหละครับคุณแม่ครับเพราะเป็นคำถามเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราคุยข้างกับโปรเชนว่าเออเราต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันแต่มันเป็นการฉุดช่วยเมื่อกี้ถามว่าหัวใจโพธิสัตว์มันต้องเป็นยังไงประมาณเนี้ยเนี่ยคุณยายก็ลองถามให้ดูว่าเพิ่งมีวันนี้ที่มีคนถามอย่างนี้ครับจะไปทำการบ้านต่อยังไงคะอ๋อยังไม่ทราบเลยครับคุณแม่หันไปทำกล้องก่อนตื่นเต้น คืออย่างนี้การให้เวทีกับทุกคนที่จะใช้ความคิดที่ออกมาฉุดช่วยให้มนุษยชาติมีความสุขครับคุณแม่ว่ามันเริ่มเป็นเทรนด์ของพวกเราแล้วนะมันกลับมาแล้วนะคะเหมือนเรามองว่าเราทำของเล่นให้เด็กเด็กเล่นเด็กมีความสุขแต่เราทำของที่มันมากกว่าของเล่นหนักหน่อยนะคะขอโทษนะลูกอันนี้มันมีหลายอันนะคะแล้วสิ่งนี้มันไม่ใช่ความสุขแค่เห็นแล้วสัมผัสแล้วจึงสุขแต่มันจะเวลามันมีมิติทางจิตใจเข้าไปมีความศรัทธาต่อการเสียสละร่วมกันศรัทธาอันนี้มันจะสร้างปัญญาให้เราไปคิดส่งต่อสิ่งเหล่านี้ค่ะออกไปเรื่อยๆมันจะเป็นอะไรที่มันทำให้เรามีมิตรภาพในการที่เราได้เสียสละออกไปเราเคยกลัวไหมคะว่าเราจะเก่งไม่เท่ากับคนอื่นอ๋อไม่เคยกลัวครับผมก็พยายามทำไปเรื่อยๆครับครับสรุปสิแต่ว่าไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกับใครคือเราก็ตั้งใจเราก็พยายามไปให้ถึงตรงนั้นครับแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับครับผมครับแต่เรายอมรับตัวเราเองใช่ครับครับพบกันวันนี้นะคะเมื่อกี้นี่เองก่อนที่โปรเชนจะตั้งคำถามกับคุณยายนี่คือเรื่องจริงที่คุณยายแค่เพียงทำให้เห็นภรรยามาเอานี่มาถวายนี่ถวายนะไม่ได้ขายเราเห็นหรือยังว่าอะไรที่มันมีคุณค่าที่มีจากศรัทธาแล้วมันแจกของสองตะเกียงเนี่ยมันจะทำให้โลกใบนี้มันมีมิติของความไม่หวาดระแวงมีมิตรภาพขอบพระคุณมากนะคะ คุณแม่จะรอตัวใหญ่นี่นะได้ครับแต่จะมาให้โปรเขาสรุปเอาไมโครโฟนมาอันนี้ภรรยามานี่นี่คุณภรรยานะคะส่วนพี่คนนี้เป็นคนทำเอ้าพี่หายไปไหนพี่มาลาอ่ะพี่สรุปเห็นจริงแล้วคุณยายไม่ต้องสรุปแล้วพี่โปรสรุปจริงๆเมื่อกี้แอบคุยกับคุณยายก่อนที่จะเข้าไลฟ์ครับเรื่องของการให้จริงๆผมก็สงสัยแหละว่าเรื่องของการให้เนี่ยมันคือทุกวันนี้มันก็มีการให้หลายรูปแบบใช่ไหมคือให้แล้วก็ทำให้เราคือส่วนใหญ่แล้วการให้บางทีมันก็ทำให้เรามีอัตราตัวตนเหมือนให้ปุ๊บแล้วโพสต์ลง Facebook ฉันให้เราก็รู้สึกดีที่เราได้ให้แต่เมื่อกี้คุยกับคุณยายครับว่าสุดท้ายแก่นแท้ของการให้คืออะไรคุณยายบอกว่าแก่นแท้ของการให้มันคือมันไม่ต้องมีตัวตนก็ได้มันตัดสมการของการที่ทุกคนอื่นน่ะมันจะรู้ว่าเราเป็นผู้ให้ไปเลยก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้มันคือตัวเราแล้วมันแล้วผมเห็นไม่ใช่ไม่วันนี้ทั้งวันผมเห็นเรื่องนี้ทั้งวันจนผมเข้าใจผมว่าผมคิดว่าผมเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของการให้แล้วก็เห็นพี่ๆอีกทั้ง3คนก็ทำให้เห็นสิ่งนี้อย่างชัดเจนครับแล้วก็ขอบคุณคุณยายมากๆที่ทำให้เห็นสิ่งนี้เข้าใจแล้วว่าการให้มันทำให้เรามีความสุขได้ยังไงครับคุณยาย40ปีของการบวชเรียนของคุณแม่ในวันนี้ขณะนี้คือวันที่คุณแม่บวชเมื่อ40ปีที่แล้วแล้วเวลาอย่างนี้ด้วยค่ะที่คุณยายใส่ชุดแม่ชีคุณยายเพียงแต่ไม่ได้บอกให้ใครรู้ไว้ก่อนแต่เมื่อกี้นี้เนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราเดินผ่านคณะแม่ชีที่เดินขึ้นไปอย่างน้อย3คนที่เจอสถานการณ์โควิดครับ2คนเมื่อกี้ต้องปิดร้านอาหารนูเจอร์ที่อเมริกาอีกคนหนึ่งต้องปิดร้านอาหารที่ปารีสแต่ที่นี่เพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยที่ทักน่ะที่เห็นจากภาพนะคะเรารู้เลยว่าถ้าเราไม่ยอมจำนนเมื่อกี้นี่คุณยายคุยแล้วว่าอย่าพูดว่าจังหวะนี้โควิดเราจึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อกี้นี่ยายพูดอยู่นะเพราะว่าทุกคนเจอสถานการณ์ทำแมสพอดีโควิดมันหยุดแมสขายอย่าพูดอย่างนี้
ให้พูดว่าในทุกโอกาสแห่งการท้าทายที่มันเกิดขึ้นกับเรามันดีให้เราโตเสมอโควิดมาให้เราโตงั้นการที่คุณมาพบคุณแม่ที่นี่ในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญถึงแม้ว่าเราจะพบกันครั้งแรกในปัจจุบันชาตินี้แต่มันคงไม่บังเอิญครับแล้วก็เครื่องยนต์อันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่คิดอยู่ว่าอันตรายเหลือเกินที่คนของเราจะปีนขึ้นปีนลงในการที่จะดูแลต้นไม้สิ่งนี้มันจะตอบโจทย์แล้วมันเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็วันนี้คุณมาที่นี่คุณก็เห็นคุณแม่พูดว่าวันนี้คุณแม่มีนัดอย่างนี้คิวนัดของคุณแม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวโปรเชนจะมาอย่างนี้อย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ทั้งหมดเราได้หมดเลยแค่เพียงเราอยากขุ่นมัวกับการจัดลำดับชีวิตครับแล้วยังต้องมีเป้าในการให้หรือการฉุดช่วยเอาไว้ทุกครั้งที่เรามีกุศลและเจตนาในการลงทุนเหล่านี้ไว้เราจะไม่ขาดทุนหรอกที่คุณแม่พูดน่ะคุณจะไม่ขาดทุนเลยคุณเอาความสามารถของสามีคุณของคุณของเพื่อนร่วมงานของคุณเขาไม่แข่งกันด้วยนะคะเขามีโรงปิ้นผ้ากันคนละโรงเลยนะเนี่ยแต่คนนี้ทำธุรกิจเก่งคนนี้ทำเครื่องมือเก่งแล้วก็มาหาเรามิตรภาพเหล่านี้อาศัยการเดินทางที่ไม่ขุ่นมัวการให้ที่จาคะความเห็นแก่ตัวความขุ่นมัวจะน้อยลงตัวตนจะน้อยลงแล้วการให้ที่แจกของส่องตะเกียงเราจะกลายเป็นคนที่สร้างทีมเวิร์กดังมหาศาลทีมเวิร์กก็คือทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เสียดายที่ได้ให้แล้วเราก็จะแชร์แคร์เรสเปคกันอย่างชนิดที่มันมีวงสาคนาญาติเราเรียกว่า mindfulness family นะสำหรับคุณแม่คือครอบครัวแห่งสติปัญญาโลกต้องการครอบครัวเช่นนี้ลูกต้องขอบพระคุณคุณมากเลยที่คุณมาทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าคนไทยมีคุณค่าขอบคุณเชนขอบคุณเชนที่มาช่วยให้คุณยายได้เห็นหลานนี่หลานมาค่ะพบธรรมลาตรงนี้ค่ะลูกโอ้มันมายืนตรงกับพ่อเลยมาคุณแม่เขาฟังธรรมะคุณยายอยู่การให้ธรรมะเนาะเนี่ยการให้มาเลยเราจะลากันแล้วคุณแม่มาเลยมาเหอะก็เป็นการขอบคุณอ้าวผักมาเลยค่ะผักมาส่งเลยเด็กๆมาเอาผักมาให้เลยนี่จบมาเร็วๆเขาคงมอบให้คุณครับผมคุณแม่ไม่รู้จะตอบแทนอะไรนะไม่ตอบแทนเดี๋ยวฝากทางก้าไปที่เสถียรหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวเราไปนั่งนี่แหละผักอร่อยมอบเลยค่ะลูกทางนี้เลยค่ะ3ก่อนเดี๋ยวของพี่โปรเชนนะพรุ่งนี้มาเอาใหม่สดอันนี้มอบก่อนพี่คะขอบพระคุณนะคะค่ะจ้ะอันนี้บ้านเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะโปรเชนก่อนอันนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเอาตอน10โมงเก็บอีกทีไปให้คุณแม่จ้ะขอบคุณนี่แหละค่ะตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่สุดคงไม่ต้องอธิบายแล้วว่าความสุขที่ได้ให้และขอบคุณในทุกโอกาสที่ทำให้เราได้ให้มันมีคุณค่าอย่างไรนะคะวันนี้คุณยายแล้วก็พบตามและครอบครัวของพ่อโปรเชนแล้วก็พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปภาวนาต่อเพราะว่าเป็นช่วงที่เรารู้เลยว่าเวลาอย่างนี้เมื่อ40ปีพ่อเรามีสังฆะมีหลวงพ่อมีพระอุปัชฌาย์มีคณะสงฆ์ที่ไม่รังเกียจผู้หญิงที่ขอเข้ามาบวชแล้ววันนี้เราก็มีนักบวชผู้หญิง70กว่าชีวิตอยู่กับพวกเราจริงๆไม่มีการลงทุนที่ขาดทุนเห็นแล้วนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลูกบ๊ายบายลูกสองจุ๊บบ๊ายบายนะทั้งลูกทั้งหมดเลยสองจุ๊บโอ้โหบ๊ายบายที่นะคะบ๊ายบายค่ะน่ารักมากคลิปผมให้วันนี้บอกว่าจะมาหายายจ๋าน่ารักเลยหิวหรือยังลูกหุ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยอ่ะไอ้เนี่ยค่ะไอ้ตัวใหญ่